สดีค่ะทุกคนก็กลับมารีวิวน้ำหอมผู้ชายกันอีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่2แล้วนะคะอ่ะมาต่อกันเลยดีกว่าต่อไปอันนี้ก็คือก็คงรู้จักกันอยู่แล้วพี่น่าจะรู้แล้วอืมอันนี้เหมือนแบบผู้ชายที่ชอบน้ำหอมส่วนใหญ่ก็จะมีเออก็จะมีใช่ไหมเออเหมือนผู้หญิงจะต้องมี Chanel No. 5ป่ะเออผู้ชายแต่พี่กบเคยลองอันนี้แล้วใช่ไหมเคยแล้วเคยลองดมแล้วก็เคยลองดมแล้วคือเอาคาแรคเตอร์บอกว่าต้องใส่เสื้อขาวเนี๊ยบๆทำงานมันแบบรู้สึกว่าเป็นคนแบบเดียวกันกลิ่นมันเหมาะกับผู้หญิงเท่ๆมากกว่าผู้ชายนะจริงเหรอจริงๆเออเฮ้ยแต่มีผู้หญิงใช้เยอะอันนี้ผู้หญิงใช้เออใช่คือผู้หญิงที่ชอบน้ำหอมผู้ชายอ่ะใช้ได้ใช่ใช่ใช่ผู้หญิงที่ชอบน้ำหอมผู้ชายที่เดี๋ยวนี้กำลังมาคือผู้หญิงไม่ใช้น้ำหอมหวานแบบผู้หญิงไปเลยแต่เป็นตัวเลือกว่ามาใช้น้ำหอมผู้ชายนิดนึงแต่ก็ดูมีโน้ตที่แบบเออมันกึ่งๆอ่ะผมว่าตัวเนี้ยก็โอเคเรารู้สึกว่าเออกลิ่นมันเหมือนน้ำหอมผู้หญิงแมนๆคนนั้นก็บอกว่าตัวเนี้ยฉีดแล้วดูแบบเป็นผู้ชายเนี๊ยบใช่ป่ะใส่เสื้อเชิ้ตเนี๊ยบทำงานเนี่ยแต่คือผมมองว่ามันจริงๆแล้วมันดูลำลองกว่านั้นเออลำลองกว่านั้นจริงๆดูไปทะเลเออดูลำลองกว่านั้นคือถ้าเป็นเนี๊ยบอย่างนั้นจริงผมว่าตัวเนี้ยเนี๊ยบกว่าใช่ผมว่าตัวเนี้ยเนี๊ยบกว่าหรือไอ้พวกแบบหรือตัวอย่างเงี้ยก็เนี๊ยบกว่าเยอะไม่ได้เนี๊ยบมากนะแต่เป็นกลิ่นที่หอมมันแค่เป็นดูสะอาดเฉยๆสะอาดดูสะอาดแต่มันไม่ได้ใช่เนี๊ยบแบบใส่เสื้อเชิ้ตผมว่าเอวีเดย์รู้อะผมว่าใส่เสื้อยืดแบบหลวมๆสีขาวเนี่ยอะไรเงี้ยก็โอเคคือการใช้น้ำหอมนี่คือมันกำหนดการแต่งตัวของเราได้เลยเนาะใช่เพราะเราจะต้องมันเป็นกำหนดฟิลลิ่งไงเออใช่ใช่เราควรจะแต่งตัวก่อนเราฉีดน้ำหอมหรือเราควรจะนึกน้ำหอมที่อยากฉีดก่อนแล้วแต่พี่เลยแล้วแต่พี่เลยแล้วแต่พี่เลยบางทีผมก็เอออยากได้กลิ่นนี้แล้วก็จะข้อสุดท้ายก็ค่อยหาอะไรมาแต่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แต่งง่ายพี่อันนี้ก็ดีเสื้อเดินแหมไม่ใช่ละเราก็ไม่ใช่คนป่าเราก็ไม่ใช่คนป่าเราก็ไม่ใช่คนป่าเออหรือว่าผมเป็นมาตลอดเนี่ยอันนี้ใช้ง่ายนะดีอันนี้ใช้ง่ายใช้ง่ายก็มีไว้ก็คือโอเคก็คือดีแต่คือเวอร์ชันอันนี้มันเป็นอูดเดอร์พาฟูมนะมันจะมีแอมเบอร์แรงคือคนที่แพ้ฉุนน้ำหอมอะก็คือจะไม่แนะนำคือแอมเบอร์กับสโมกกี้กับแอมเบอร์มันตัวเนี้ยมันทำให้ฉุนได้เลยฉีดแค่ประมาณ2ทีผมก็ฉุนแล้วเฮ้ยแต่เราว่าอันเนี้ยมันมีความก้ำกึ่งนะคือถ้าแบบฉีดออกไปหนุ่มๆคนไหนฉีดออกไปอ่ะแล้วถ้าคนไม่ชอบอ่ะก็คือจะแบบจะไม่ชอบไปเลยนี้ไปเลยนี้เลยนะจะเป็นขวดที่มันคนเขาเหมือนว่าชอบเอามาเทียบกันบ่อยๆเวลาจะซื้อน้ำหอมสักขวดนึงก็จะมีคู่แข่งกันก็คือเบอร์ชาแนลกับดิออร์สวาร์ทสองตัวอ่ะก็เดี๋ยวลองให้พี่กบลองดูว่ากลิ่นมันเหมือนยังกินเหมือนกันอย่างที่เขาบอกไหมกลิ่นมันคล้ายกันมากเลยนะแต่ต้องขอกลับไปดมชาแนลอีกรอบนึงอ่ะที่จะบอกว่ามันคล้ายกันมากเลยว่าคล้ายใช่ไหมมีโน้ตที่คล้ายมันคล้ายกันมากแต่เราใส่กลิ่นอะไรอันเนี้ยมันทะเลกว่ากลิ่นเปิดมันจะเป็นพวกเลมอนแอมเบอร์ความนิดๆใช่ไหมแต่สวัสดีเนี่ยกลิ่นเปิดคือผมได้กลิ่นในแอมบ็อกแซนอ่ะคือกลิ่นสังเคราะห์ของแอมเบอร์กีอ่ะแอมเบอร์กีที่มันจะเป็นวัตถุดิบแพงๆแบบแพงมากๆที่แบบใส่ในพวกแบบน้ำหอมแพงๆที่กิโลกรัมละเป็นล้านๆอ่ะคือเขาเรียกอ้วกวานเนี่ยคือแอมบ็อกแซนเนี่ยเป็นกลิ่นสังเคราะห์ของตัวนั้นพี่แบบพอดมแล้วกลิ่นเปิดขึ้นมาที่มันมีความแบบนวลๆนวลๆพี่อันนั้นคือแอมบ็อกแซนอื่นๆไม่ใช่กลิ่นอื่นๆใช่มันคือแอมบ็อกแซนซึ่งแอมบ็อกแซนมันแรงมากจนผมรู้สึกว่าบางทีอ่ะมันaggressiveไปอ่ะสำหรับคนที่ใช้อ่ะคือมันขาดเสน่ห์บางอย่างคือโอเคมันหอมแหละคือคาแรคเตอร์คนละแบบเลยแหละอันนี้คาแรคเตอร์แบบเหมือนผู้ชายขี้เล่นหน่อยๆไม่เนี๊ยบจอนี่เดฟเป็นคาแรคเตอร์คือจอนี่เดฟใช่ก็จะเป็นลุคแบบว่าเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์แต่ว่าไม่ได้แต่งตัวเนี้ยบอะไรประมาณนั้นอันนี้เหมือนจะเนี๊ยบเนี๊ยบคือยังรู้สึกว่าอันเนี้ยผู้หญิงใช้ได้แต่อันเนี้ยผู้หญิงไม่เริ่มยากต้องแมนมากใช่ต้องแมนแต่ก็จริงๆคือมันไม่เหมือนกันเลยถ้าจะซื้อ2ขวดก็ซื้อได้เพราะว่ากลิ่นมันไม่เหมือนกันจริงๆนะมันไม่ได้เหมือนกันแต่อันนี้ก็คือถ้าฉีดเมืองไทยก็ต้องระวังคือแอมบ็อกแซนมันแรงอ่ะคือมันเป็นการฉีดที่เมืองร้อนไม่ค่อยได้ป่ะเพราะว่ามันน่าจะฉีดมันขึ้นอ่ะคืออันนี้กลิ่นชัดมากเลยนะแค่แบบบางทีผมเอามาแตะจมูกนิดเดียวเวลาจะดมใช่ไหมแบบแตะกันเนี่ยแล้วผมก็ไปทำอื่นแต่ผมยังได้กลิ่นก็กลิ่นมันก็ยังอยู่ตรงจมูกใช่ไหมที่ตัวอื่นมันไม่ติดแล้วอันนี้ไอตอนดมผือกดเป้ากดใส่หูไอตอนดมผือกดเป้ากดใส่หูไม่น่าใจกดอาจจะถูกเนี่ยวันนี้ก็เป็นรุ่นโอเดอร์พาฟูมนะมันก็คือเป็นของปี2018ที่ออกมา
ก็หาซื้อได้ตามห้างทั่วไปต่อมาก็มีตัวนึงที่อยากให้พี่ลองคอมฟอร์ต อยู่ในรุ่น Private Ben อันนี้ Tuscan Leather นะครับตัวเนี้ยผมชอบเป็นการส่วนตัวคือผมดมมาทุกกลิ่นของในคอมฟอร์ตอ่ะของไลน์ Private Ben นะชอบอันนี้ที่สุดเลยใช่ไหมชอบอันนี้ที่สุดที่ผมดมมาผมก็เลยตัดสินใจซื้อมาชอบตั้งแต่แบบดีไซน์ของขวดเลยอ่ะต้องเป็นคนลึกลับประมาณนึงอ่ะคิดได้ตรงกันลึกลับหน้าค้นหาแล้วก็คือได้กลิ่นอ่ะแต่รู้สึกว่าคนเนี้ยต้องรอคือถ้าไม่เห็นหน้านะได้กลิ่นอะไรก่อนเฮ้ยมันคือเรารู้สึกว่ากลิ่นมันเป็นความแบบโทบาโก้อ่ะไม่มีอย่าถูกไม่มีถูกไม่มีเฮ้ยถามแล้วมันก็มีอะไรอย่าถามได้ไหมกินหนังไหมพี่นี่กินหนังไหมกินหนังกินหนังใช่กินหนังเฮ้ยแต่จะบอกว่าอันเนี้ยตัวเนี้ยเมื่อกี้พอฉีดไปก็แอบรู้สึกว่ามันเป็นหนังแต่มันไม่มีใช่ป่ะมีมีอันนี้ยากเลยอ่ะไอ้เล่นหลังชัดเลยกินหนังแบบกับราสเบอร์รี่พี่ได้กลิ่นไหมราสเบอร์รี่ไม่ได้กลิ่นใช่ไหมเข้าใจคือแต่ละคนอ่ะตัวเนี้ยมันแปลกอย่างนึงคือว่าแต่ละคนมันดมแล้วมันคือหนังมันมาก่อนได้กลิ่นไม่เหมือนกันนะผมดมครั้งแรกอะผมดมตัวเนี้ยผมได้กลิ่นหนังก่อนแฟนผมบอกว่ากลิ่นเหมือนกีวีขัดรองเท้าคือกลิ่นหนังเปิดมาแรงแบบว่าโซฟาหนังดีๆเงาๆคุณภาพสูงอะเราอยากมีโซฟาหนังในกอดฟาเธออะไรประมาณนั้นใช่ไหมดูเป็นผู้ชายแบบที่ต้องให้ขับแบบนั้นแหละอารมณ์ประมาณนั้นต้องเป็นผู้ชายแบบเนียบมากๆเลยนะอันเนี้ยผู้ชายแบบคอมฟอร์ตอ่ะผู้ชายแบบเสื้อแบบไม่กระดิกเลยแล้วก็ปกแบบเนียบจัดไปเนียบจัดถ้าไม่แต่งตัวเนียบมากเอาไม่อยู่ตัวเนี้ยคือต้องแต่งตัวเนียบจริงๆจริงๆผู้หญิงใช้ได้เขาบอกว่ามันเป็นยูนิเซ็กนะใช่ใช่แต่ไพรเวทเลยมันยูนิเซ็กอยู่แล้วแต่มันก็อยู่ที่แบบผิวบางคนต้องไปลองอ่ะจริงๆว่าโดนกับผิวตัวเองแล้วกลิ่นเป็นยังไงรู้สึกว่าผู้ชายที่ฉีดกลิ่นนี้มาก็จีบติดหรือว่าได้กูขอพระพรมหน่อยไหมกูขอพระพรมหน่อยกูขอพระพรมหน่อยเดี๋ยวนี่แต่งหน้าถึงนี่นี่เป็นหน้าที่แต่งงานนะเขาเนี่ยอันนี้จริงๆขายเก็บให้ผมไม่พันสองพันสองไม่เดี๋ยวพี่ทำไมสูญหายไปตัวนึงสูญหายไปตัวนึงนะโอนได้พันสองอันนี้ต่อไปก็ครีปจากเขาซอฟครีปเหมือนกันครีปเอาเป็นทัพตัวนี้ก็ขัดดังแต่ว่าอยากพูดมากเนี่ยให้พี่กบตรงก่อนอีกละอันนี้ผู้ชายประมาณไหนอันนี้อันนี้คือผู้ชายแบบเดียวกับกลุ่มเนี้ยแก๊งเนี้ยแก๊งเดียวกันอ่ะถึงมันจะเจ็บก็ต้องทนคือเข้าใจความเป็นแมทเพราะว่ากลิ่นเนี้ยคือมันเป็นกลิ่นที่หลายๆแบรนด์อะทำโคลนออกมาเยอะแต่นี่คือออริจินอลงี้เหรอบองบลังก็มีบองบลังเอ็กโพเลอร์คือบอนน้ำมันายก็มีที่ใช้ตัวนี้คือเกือบหลายๆยี่ห้อมาทำเลนแบบตัวนี้เพราะตัวนี้มันขายดีมากของครีสคือเป็นตัวที่ทำให้ครีสได้แบบดังเลยคือจริงๆเขาดังมานานมากแล้วแหละแต่ตัวนี้คือแบบตู้มอ่ะคือเป็นแล้วหลายๆที่ให้เครดิตว่าตัวนี้แบบเหมือนเป็นคิงของน้ำหอมชายพี่คือมันจะโน้ตมันจะเป็นโน้ตแบบมีสับปะรดเบอร์กามอตเบอร์เราได้กลิ่นเบอร์กามอตแอมเบอร์มัสแอมเบอร์นี่ไม่แน่ใจแต่มีมัสแน่นอนไปทางฟรุตตี้คือไปทำแบบผลไม้แต่ผลไม้ที่มันเปรี้ยวนิดนึงโคนที่ไม่ได้หวานนะมันไม่ใช่โคนหวานแบบผลไม้ผู้หญิงอ่ะมันเป็นโทนผลไม้ที่แบบมันเท่ๆนิดนึงมีความเดอร์ตี้นิดนึงนึกออกไหมคือแบบว่าแต่เป็นกลิ่นที่คนแบบก๊อปเยอะแต่ตัวตำรับเลยของเขาคือตัวนี้ที่ดังนะที่คนติดตามกันอันนี้ก็เหมือนเป็นน้ำหอมผู้ชายที่ใช้ง่ายนะอันนี้ใช้ง่ายมากได้ทุกช่วงเลยคือเช้ากลางวันเย็นอ่ะผมว่าขวดละเท่าไหร่คะอันนี้ตอนนี้ถ้าตอนนี้นะปัจจุบันน่าจะหมื่นกว่าแล้วแล้วก็เหลือแค่ร้อยแล้วแต่นี้ไม่เป็น125มันผมซื้อตอน2016ไงแต่ตัวเนี้ยที่เสน่ห์ของตัวนี้นะบางคนเล่นแค่ตัวเนี้ยตัวเดียวอะแต่มีมัน 6-7 ขวดคือเสน่ห์ของตัวนี้คือแต่ละโค้ดที่ออกมาแต่ละปีอะกลิ่นไม่เหมือนกันต่างกันนิดนึงบางตัวฟรุตตี้มากบางตัวเบอร์กามอตชัดบางตัวดาร์กบางตัวขวดสับปะรดไม่ค่อยมีซึ่งตัวที่ผมได้มามันเป็นตัว 16D01 มันจะไม่ค่อยฟรุตตี้มาก
มันก็มอสชัดกว่าแล้วก็ดักดาร์กกลิ่นควันแบบกลิ่นควันชัดชัดก็แต่ผมไม่ชอบนะตัวนี้ที่ได้มาก็คือโอเคแต่คนที่เล่นอ่ะคือเล่นแบบเนี้ยแล้วก็มีแบบ 6-7 แบตโค้ดอ่ะต่อไปคือต่อไปตัวนี้ก็เพิ่งได้มาไม่นานแล้วก็ตัวนี้จริงอันนี้คือจริงๆตัวข้างแรกผมไม่ชอบแต่ว่าแฟนผมชอบมากตัวนี้คือดิปทีเทมโปกลิ่นออกแนวแพชชิลี่เป็นกลิ่นแพชชิลี่ก็คือกลิ่นพิมเสนนะมันก็แบบมีความยูนีแต่ว่าแต่ว่าก็จะแบบมีความสูงวัยนิดนึงต้องสูงวัยต้องสูงวัยนิดนึงใช่เห็นตรงกันเห็นตรงกันพี่สะอาดแล้วก็ไม่เซ็กซี่ไม่เซ็กซี่ไม่ค่อยเซ็กซี่รู้สึกได้ว่าอายุเยอะอายุเยอะลุยๆปะหรือไม่ลุยไม่ลุยเป็นติดจิงกุเจ้าญี่ปุ่นก็ยังดีอ่ะถ้าเป็นติดจิงกุก็ญี่ปุ่นก็ยังดีก็พิเศษอ่ะเออเซ็กซี่ขนาดไหนเดี๋ยวมันจะต้องเซ็กซี่ขนาดไหนกินพิมเศษไม่ลองเป็นไม่ลองเปิดใจแล้วกันคือตอนแรกผมก็ไม่ชอบหรอกกินแล้วพอผมได้มาแล้วก็ฉีดไปเลยผมว่าตัวนี้เป็นหนึ่งในดรายดาวที่แบบหอมมากคือดรายดาวคือต้องรอทิ้งไว้จนมาแล้วแต่ตัวใช่ไหมตัว10นาทีบางตัวครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยบางตัว2ชั่วโมงแต่ตัวเนี้ยผมว่าผมชอบไดดาวนะก็คือถ้าเป็นคนที่ชอบแนวแพชชูรี่นะก็คือตัวเนี้ยถือว่าเป็นตัวที่แบบน่าซื้อมาใช้แต่ก็ต้องเป็นคนชอบแพชชูรี่จริงๆเราว่าเป็นกลิ่นที่ดีเป็นกลิ่นที่แบบฉีดไปเราไม่ชนกับใครแน่นอนเฮ้ยพอฉีดแล้ววะพอฉีดแล้วกลิ่นมันจะไม่เหมือนที่ดมจะปวดคือพออยู่บนตัวแล้วมันดีกว่าจะไม่ค่อยเหมือนนักโกงจะไม่ค่อยเหมือนนักโกงนั่นจบละอันนี้เป็นอะไรอันนี้เหรอเราไม่ได้กอล์ฟเล่นตาลือละของพิมเสนุเนียบก็ได้ไม่เนียบก็ได้แต่ดูคนสะอาดก็ตรงนี้ก็หาซื้อได้ที่พวกผักก็มีพอเทียนก็มีมันมีเทียนน้ำจันแต่นี้ก็มีน้ำหอมก็มีหลายยี่ห้อที่ยี่ห้อนี้คือก็กลิ่นแนวอ่ะราคาก็มาเท่าไหร่วะ6,000หนึ่งซื้อตอนลดแล้วแต่เต็มๆก็มัน6เนี่ยราคานั่นแหละแถวๆนั้นนะต่อไปอีกตัวหนึ่งของคลีฟเนี่ยอันนี้ตัวที่3ของคลีฟตัวนี้ผมก็ชอบก็เป็นคนละคาแรคเตอร์กับคลีฟตัวนี้เลยนะแต่ว่าก็เป็นอีกตัวนึงที่น่าซื้อมาใช้เดี๋ยวให้ลองให้พี่ดมดีกว่าว่าคิดว่าฟีลลิ่งมันประมาณไหนอันนี้เขาเขียนว่า Silver Mountain Water คือกลิ่นน่าจะดู Silver Mountain Water เป็นธรรมชาติเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ชอบอ่ะกลิ่นมันแบบเบามากเหมือนหวานเนาะคือรู้สึกว่าผู้หญิงน่าจะชอบอ่ะผู้หญิงคอนเซ็ปต์เขาคือคอนเซ็ปต์ได้แรงบันดาลใจมาจากแบบการไปสกีบนภูเขาแล้วอยากได้กลิ่นแบบกลิ่นเหมือนบรรยากาศของการสกีบนรีสอร์ทสกีหอมไหมกลิ่นคือกลิ่นแบบหิมะที่เพิ่งขึ้นแบบของใหม่ๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วมีความชื้นๆกับน้ำน้ำแบบวัตเตอร์ทุกอย่างใช่มีความเย็นด้วยอ่ะโน้ตที่แบบเด่นๆของเขาเลยคือจะเป็นพวกส้มอะไรพวกเนี้ยแต่ก็จะมีชาเขียวมีชาเขียวด้วยเป็นชาเขียวกับส้มแล้วก็แซนด์วูดที่ผมได้กลิ่นนะไม้จันทร์อ่ะรู้สึกว่าจะต้องเป็นผู้ชายแนวเนี้ยแนวเดียวกันกับเนซังพาซิกาจันอควาเซเลสเตียปากเป็นยังไงอันนี้เปรี้ยวกว่าใช่อันนี้เปรี้ยวกว่าอันนี้ดูสดชื่นกว่าอันนี้ดูสะอาดกว่าคือสองอันนี้สะอาดเหมือนกันอันนี้สะอาดแบบอยู่บนภูเขาหิมะที่ไม่ได้มีต้นไม้ใบหญ้าสีเขียวเอเวอเรสต์แต่อันนี้เป็นสดชื่นแบบที่อยู่ในต้นไม้ใบหญ้าสีเขียวเขียวฟีลลิ่งนั้นฟีลลิ่งนั้นใช่ๆสะอาดคนละแบบแต่ว่ารู้สึกว่าเป็นคนแนวเดียวกันคนสะอาดเหมือนกันสกปรกก็ฉีดไม่ได้เลยใช่ป่ะน้ำหอมสกปรกก็ฉีดไม่ได้เลยใช่ป่ะน้ำหอมโคบอกว่าฉีดทุกสารเลยโคบอกว่าฉีดทุกสารเลยเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราจบที่ตรงนี้ก่อนละกันเพราะไม่อยากให้คลิปยาวไปนะเราจะมาต่อด้วยการรีวิวส่วนที่เหลือในคลิปต่อไปนะคะโอเคครับบ๊ายบายค่ะ